ด่วนผู้ตรวจมีมติยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความมติรัฐสภาห้ามเสนอชื่อพิธาซ้ำขัดรัฐธรรมนูญผู้ตรวจมีมติยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความมติสภาห้ามเสนอชื่อพิธาซ้ำขัดรัฐธรรมนูญพร้อมขอให้สภาชะลอเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจนกว่าศาลจะวินิจฉัยเมื่อเวลา 14:30 นวันที่24กรกฎาคมที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินพันตำรวจโทฮีโรบกฤตธีรานนท์เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจแถลงผลวินิจฉัยกรณีขอให้ยื่นคำร้องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญตีความกรณีรัฐสภาลงมติวินิจฉัยว่าการเสนอชื่อบุคคลให้รัฐสภาเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีถือเป็นญัตติซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ2563ข้อ41ว่าตามที่สำนักงานผู้ตรวจได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาชิกรัฐสภาและประชาชนจำนวน17คำร้องเรียนโดยผู้ร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจเสนอคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา213จากกรณีที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคม66ลงมติวินิจฉัยว่าการเสนอชื่อบุคคลให้รัฐสภาเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีถือเป็นญัตติซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ2563ข้อ41ซึ่งกำหนดว่ายัตติใดที่ตกไปแล้วห้ามนำยัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกันเป็นการกระทําที่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องเรียนจึงขอให้ผู้ตรวจยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้นผู้ตรวจได้ประชุมปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกันโดยพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนว่าเข้าองค์ประกอบเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการเสนอคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ2561หรือไม่โดยเห็นว่ารัฐสภาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเป็นหนึ่งในสามของอำนาจอธิปไตยรัฐสภาจึงถือเป็นหน่วยงานซึ่งใช้อำนาจรัฐหากการกระทำของรัฐสภาละเมิดสิทธิเสรีภาพย่อมถูกตรวจสอบได้โดยศาลรัฐธรรมนูญและการกระทำของรัฐสภาในการลงมติวินิจฉัยว่าการเสนอชื่อบุคคลให้รัฐสภาเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีถือเป็นญัตติซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ2563ข้อ41นั้นเป็นการนำข้อบังคับการประชุมไปทำให้กระบวนการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งได้กำหนดเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไว้เป็นการเฉพาะแล้วมาตรา159ประกอบมาตรา272การกระทําของรัฐสภาดังกล่าวจึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญการกระทําของรัฐสภาในการลงมติวินิจฉัยดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องเรียนโดยตรงโดยผู้ร้องเรียนเป็นสมาชิกรัฐสภาและประชาชนผู้ทรงสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ตามหมวด3ว่าสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยหากการกระทําของรัฐสภาดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญการกระทําดังกล่าวย่อมเป็นอันใช้ไม่ได้และมีผลเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องเรียนนอกจากนี้ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระทําของรัฐสภาดังกล่าวยังคงมีอยู่และมีได้รับการวินิจฉัยให้เป็นที่ยุติย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องเรียนและประชาชนทั่วไปซึ่งอยู่ภายใต้การใช้อำนาจของรัฐโดยรัฐสภา
ผู้ร้องเรียนรวมถึงประชาชนทั่วไปจึงได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้คำร้องเรียนส่วนหนึ่งได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุติการเลือกนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีข้อวินิจฉัยในเรื่องนี้ออกมาซึ่งเป็นคำขอเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆเป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยผู้ตรวจพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อป้องกันความเสียหายที่ยากแก่การเยียวยาในภายหลังและเป็นคำขอที่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาได้จึงได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้รัฐสภาชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอชื่อบุคคลให้รัฐสภาเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญมีข้อวินิจฉัยในเรื่องนี้ออกมาซึ่งก็เป็นดุลยพินิจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมกับข้อเท็จจริงและพฤติการต่อไปดังนั้นผู้ตรวจจึงวินิจฉัยให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา213ของรัฐธรรมนูญ2560ประกอบมาตรา46แห่งครป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ2561สำหรับการยื่นไปยังศาลรัฐธรรมนูญนั้นทางผู้ตรวจจะยื่นก่อนวันที่27กรกฎาคมตามที่ประธานรัฐสภานัดเลือกนายกรัฐมนตรีรอบที่3คาดว่าจะยื่นได้ใน 1-2 วันนี้เพราะจะขอตรวจสอบคำร้องให้รอบคอบก่อนยื่นหมอเหวงจี้วันนอลาออกประธานสภารับผิดชอบสสสวเหยียบย่ำรัฐธรรมนูญปมห้ามโหวตซ้ำหมอเหวงจี้วันนอลาออกประธานสภารับผิดชอบสสสวเหยียบย่ำรัฐธรรมนูญปมห้ามโหวตซ้ำยันจะเรียกร้องต่อไปจนกว่าจะสำเร็จผลหลังจาก115อาจารย์นิติศาสตร์จาก19สถาบันออกแถลงการไม่เห็นด้วยกับมติรัฐสภาที่ให้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญจากนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความมติสภาห้ามเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลซ้ำขัดรัฐธรรมนูญพร้อมขอให้สภาชะลอเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจนกว่าศาลจะวินิจฉัยตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าวันที่24นายแพทย์เหวงโตจิราการอดีตแกนนำนปช.โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีนี้ว่าผมเรียกร้องให้ประธานวันมูฮัมหมัดนอมะทาต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดร้ายแรงที่ปล่อยให้สว.ลากตั้งและสส.ตกทอดจากคสช.รวม395เสียงเหยียบย่ำรัฐธรรมนูญอย่างจงใจโดยยกเอาข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41ซึ่งเป็นเพียงข้อบังคับการประชุมเท่านั้นมาเหนือกว่าและครอบทับรัฐธรรมนูญมาตรา159ประกอบมาตรา372เป็นการเหยียบย่ำไม่รักษาและไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา5อย่างจงใจเจตนาผมเรียกร้องตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม66แล้วครับและยังจะเรียกร้องต่อไปจนกว่าจะสำเร็จผลวันนอลาออกเถอะครับ